Sweet Chef และตอนนี้นะคะก็เสร็จสิ้นทั้ง3เมนูจากโจทย์ที่ให้ไปนะคะ The Sea and Ocean โลกแห่งท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ค่ะถึงเวลาแล้วขอเชิญพบกับเมนูกรุ๊ป A ค่ะและนี่คือเมนูที่มีชื่อว่ามนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลเมนูที่จำลองความสวยงามของโลกใต้ทะเลจากทักษะที่แตกต่างแต่รวมเป็นหนึ่งมาชิมค่ะให้หัวหน้าทีมก่อนเลยไม่กล้าทำลายเลยอ่ะมันสวยมากจะไม่กล้าทำลายอ่ะโอ้นี่เลยที่เป็นไอติมหอยใช่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 ไอติมหอยอันนี้ไอติมหอยเดี๋ยวผมขอเสริมอีกนิดนึงครับถ้าทานเจลาโต้เข้าไปแล้วเคี้ยวจะได้รสส้มกลิ่นส้มแต่ถ้าปล่อยให้มันละลายเฉยๆโดยที่ไม่เคี้ยวมันจะเป็นกลิ่นวายกับหอยนางรมครับนอกจากนั้นในตัวของเจลาโต้ยังมีเจลลี่แตงกวาแล้วก็เป็นสปองที่ชุบด้วยน้ำสับปะรดครับนี่มันสนุกอ่ะมันแต่ละอย่างมันแบบพี่ย่องคะจานนี้เป็นยังไงบ้างคะก็สนุกกับพวกคอมบิเนชันต่างๆที่เขาทำมาแล้วไม่ได้ทำมาเพื่อสวยงามอย่างเดียวมีรสชาติและไม่ใช่รสชาติธรรมดามันอร่อยด้วยรวมกันได้ดียอดเยี่ยมค่ะตอนนี้นะคะมาถึงกรรมการบ้างแล้วค่ะว่าหลังจากที่ได้เห็นจานนี้และได้ชิมแล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง surprising I thinkIn the beginning, when I thought about the flavor using oyster, I didn't know what to expect. I was a little afraid, to be honest. I like oysters, but I never had them in dessert. I think it worked together with the sour orange together. There were some minor comments about the decorations, etc. But I think the oyster itself with the somchai worked for me. Aroy. Aroy.ต่อไปเป็นเมนูสุดอลังการจากกรุ๊ปบีที่มีชื่อว่าเรือสู้สู่ฝันเมนูที่สวยงามทั้งหน้าตาและแฝงไปด้วยกำลังใจให้ต่อสู้กับทุกอุปสรรคที่มีเหมือนเรือลำน้อยที่ลอยฝ่าคลื่นตัวแทนแห่งความสามัคคีมาเรามาชิมกันนะครับก่อนที่จะชิมทีมเรามีเซอร์ไพรส์ให้กับทั้งกรรมการแล้วก็ทั้งหัวหน้าทีมทุกท่านนะครับมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วอะไรคะอันนี้ก็คือเนื่องจากว่าทะเลในมุมของเราครับนอกจากเรื่องของรสชาติที่เป็นอินสปิเรชันในการทำรสชาติทะเลของเราแล้วเรื่องคลื่นเรื่องกระแสน้ำเรายังคิดถึงเรื่องเสียงครับเฮ้ยมีเสียงอ่ะมีเสียงด้วยอ่ะเราอยากให้ทุกคนได้รู้สึกถึงความสบายเวลาอยู่ทะเลครับเราเลยใส่เสียงเข้าไปให้กับจานขนมของเราดีมากยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากที่ผมว่ามีเสียงคืออันนี้ชิมได้เลยยังคะเชิญเรียบร้อยนะคะขออนุญาตชิมค่ะโอ้ยต้องทานยังไงอ่ะต้องแบบกระทอให้มันแตกมาอยากให้ตัดลงมาจากบนลงล่างพร้อมกันเลยครับตั้งแต่ตัวมูสจนมาถึงตัวฐานข้างล่างเลยค่ะว้าวเอาเลยนะข้างในมีไส้ด้วยคุณบุญนะครับเฮ้ยเป็นไงครับคุณไอซ์ไส้มันแบบหอมแบบสดชื่นทานไปแล้วมันรู้สึกแบบเวลาหน้าร้อนที่เราไปเที่ยวทะเลเงี้ยเราจะได้ผลไม้ประเภทนี้เฮ้ยได้กลิ่นมะกรูดแล้วอร่อยอ่ะสันนี้นับว่าเด็ดเด็ดจริงครับมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มค่ะอร่อยตอนที่เราเจอกันวันนั้นเนี่ยเหมือนยังไม่ชัดเจนว่าอยากจะทำอะไรกันแน่แล้วก็มันมีเรื่องของ movement ที่วันนั้นน้องเขาบอกว่าเขาอยากทำให้ทะเลมันเป็นแค่มากกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยากให้มันมี movement ของคลื่นทะเลด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะเอ๊ะเราแอบเตือนไปนิดนึงว่าเอาให้แน่นะว่าทำได้เพราะว่ามันเป็นจุดขายเลยเหมือนเขามั่นใจอ่ะแล้วประกอบพอมันทำออกมาได้แล้วมันอันนี้คือสวยมากแล้วก็คือพี่รู้สึกว่าเป็นงานที่คอนเซ็ปชวลจริงแต่ว่ามันไม่ต้องเยอะอันนี้คือเรียบแต่โก้นน้อยแต่มากฟังผู้จัดการทีมคอมเมนต์ไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะถึงเวลาที่มาฟังกรรมการคอมเมนต์บ้าง
ครับพี่พลชอบมากครับเย้อย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนเล่นใหญ่มากฟังพี่จบก่อนพี่พลเปิดมาด้วยชอบมากก็เราก็ใจชื้นครับเดี๋ยวก่อนนะเพราะว่าคืออย่างนึงก็คือว่า presentation พี่พลว่าดูเรียบง่ายนะครับแล้วก็ส่วนประกอบของเขา element ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเกินไปเวลาที่งานออกมาอย่างเงี้ยมันมีความเสี่ยงไหมมันก็มีเพราะว่า element มันไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อสมมติว่าชิ้นไหนชิ้นหนึ่งไม่ดีมันจะเป็นเหมือนจุดบกพร่องที่เป็นเปอร์เซ็นต์สูงของงานทั้งชิ้นนี่นะครับแต่ปรากฏว่าเขาทำออกมาได้สมบูรณ์คือเขากำลังตอบโจทย์ที่ถูกต้องทั้ง presentation และก็เรื่องของรสชาตินะครับแล้วก็การที่ใช้เสียงมาอยู่ใน presentation ด้วยต้องบอกว่ามันเป็นการสร้างความเซอร์ไพรส์จริงๆน่ารักต้องบอกว่าสำหรับพี่พลอันนี้ชอบมากๆผลงานชิ้นนี้ครับต่อไปคือเมนูสุดท้ายจากกลุ่ม4ที่มีชื่อว่า Finding Nemo เมนูสุดน่ารักและลึกซึ้งด้วยความหมาย Nemo คือตัวแทนของความกล้าหาญที่จะออกจากกรอบเดิมๆสู่ท้องทะเลกว้างใหญ่ที่สวยงามและอิสระเสรีวิธีการทานอันแรกแนะนำให้ทานที่ตัวเจ้าตัวปลาหมึกก่อนนะคะให้ทานคู่กับเค้กข้างล่างด้วยค่ะ And thenเราสำหรับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะจานนี้มันจะสนุกเหมือนกับทะเลตรงที่กินแต่ละคำรสชาติมันจะไม่เหมือนกันไม่เคยกินขนมที่เป็นแบบนี้มาก่อนตอนแรกจียอนก็แบบไม่กล้ากินเขาใช้แบบกุ้ง lobster จริงแล้วแบบมีปลาหมึกจริงแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่คือแบบไม่ใช่แบบรายการอาหารนะนี่คือแบบรายการขนมแต่แบบพอทานแล้วเฮ้ยใช้ได้นะมันกลมกล่อมไม่มีอะไรโดดจนเกินไปไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เรารับประทานแบบใช้คำว่าซีฟู้ดอะเนาะมันจะมาอยู่กับของหวานได้อย่างแบบไม่มีอะไรแบบขัดอะใช่ค่ะกรรมการคะหลังจากที่ได้เห็นและได้ชิมไปรู้สึกยังไงบ้างคะก็จริงๆถือว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจเนาะมันกุ้งหวานมันปูมันหอยมันนู่นนี่นั่นนะคะมันก็มีความรู้สึกว่าแบบอยากลองนะคะแต่ในแง่ของความ practical นะคะหรือว่าอย่างอุปกรณ์ที่ใช้อย่างเช่นอย่างเงี้ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากให้คอนเซิร์นเรื่องการใช้อยากให้นึกถึงเวลาที่เราเสิร์ฟลูกค้านะคะว่าเขาจะทานได้ไหมเขาจะทานได้ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็มันมีรสชาติที่แหลมอ่ะคือเผ็ดแหลมแต่ถามว่าชอบไหมโดยรวมๆก็ตื่นเต้นตกใจสวยงามดีค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่กรรมการจะต้องเลือกนะคะว่าจะชอบเมนูจากกรุ๊ปไหนมากที่สุดเริ่มที่ครูอุ๋มค่ะชอบเมนูจากกรุ๊ปไหนมากที่สุดคะขอเลือกกรุ๊ปบีค่ะยินดีด้วยกับกรุ๊ปบีนะคะได้ไป1คะแนนแล้วค่ะต่อด้วยเชฟพลค่ะชอบกรุ๊ปไหนมากที่สุดคะทีมที่พี่พลจะเลือกอาจจะไม่ใช่ทีมที่ทำขนมออกมาได้เพอร์เฟกต์ทุกองค์ประกอบนะครับแต่พี่พลดูถึงตัวงานด้วยนะครับกับความเหมาะสมของเวลาพี่พลเลือกจานของทีม A ครับ A ค่ะยินดีด้วยค่ะโหเสียงแตกกันแบบนี้นะคะอยู่ที่เชฟยานิสแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเมนูจากกรุ๊ปไหนชอบกรุ๊ปไหนคะกรุ๊ปไหนดีคะThe team that impressed me the most with their elegant dessert Group B Sweet Chef Woo!
แต่ไม่เป็นไรนะคะอย่าเพิ่งเสียใจไปทุกคนยังมีรอบแก้ตัวค่ะแต่หลังจากนี้นะคะทุกคนต้องสู้ด้วยตนเองไม่มีเป็นกรุ๊ปแล้วนะคะและรอบแก้ตัววัตถุดิบคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะข้าวเหนียวเหรอข้าวเหนียวดูโอ้ข้าวห่อใบบัวไงทำขนมได้เหรอคะเอาทำยังไงอ่ะนั่นก็คือข้าวหมากค่ะวัตถุดิบข้าวหมากนี้จะเข้ากับขนมหวานได้อย่างไรภายในเวลา90นาทีแต่ละคนจะสร้างสรรค์เมนูอะไรขึ้นมานั้นไปชมกันครับทำไมมีการผัดอะไรเกิดขึ้นด้วยอ่ะจะออกมาเป็นแนวไหนเนี่ยมีกุ้งด้วยผมจะทำเป็นตัวของหวานที่มีของคาวเข้ามาผสมครับเป็น2เมนูเมนูแรกเป็นตัวของขนมเบื้องอ้าปากครับแล้วก็เป็นตัวของข้าวตังบรรดาศักดิ์ผมเอา2เมนูนี้มามิกซ์แล้วก็จะทำให้เป็นเมนูใหม่อย่างนี้งานชาววังก็มาครับผมพยายามเอาสิ่งที่คนเก่งๆเขาคิดไว้ให้เราแล้วเอามาปรับใหม่ให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผมรู้สึกว่าผมชอบความเป็นไทยแล้วผมอยากเอาสิ่งนี้ออกมานำเสนอมาทำเป็นตัวของขนมช่อดอกหมากผมจึงเลือกเอาข้าวหมากเนี่ยมาทำกับตัวที่แบบเป็นของที่เราชอบกินนะเป็นกับสิ่งที่แม่เราชอบกินนะเราก็เลยเอามาทำเป็นตัวนี้แล้วก็มีหลายๆเท็กเจอร์ในคำเดียวฮัลโหลสวัสดีค่ะมินว่าไงคะคุณพี่ขึ้นออกมาเป็นแนวไหนดีคะวันเนี้ยวันนี้หนูจะปรับในรูปของน้ำชงให้มันเป็นแบบขนมเล็กๆน้อยๆที่คนกินรู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่านี่คือหนูนะนี่คือหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากจะตอกย้ำเพราะว่าวันนี้หนูเอาความเป็นหนูมาใส่ในจานนี้แล้วลองดูนะคะถ้าอยากกินหนูเนี่ยรสชาติออกมาจะเป็นยังไงใช่มั้ยคะแซ่บๆอ๋อแซ่บๆซึ่งสิ่งที่เราเลือกทําอ่ะเราเลือกทําเป็นเจลลี่ทานคู่กับการิต้าแล้วก็ยังต้องมาทำตัวเจลลี่เลมอนพร้อมกับผิวเลมอนซึ่ง3ตัวที่มินทำอ่ะมันจะต้องให้เวลากับมันหมดเลยโมเลกุล่าจริงๆมันก็ต้องแช่เย็น1คืนมินก็ใช้วิธีการแบบอัดฟีดฮัลโหลการสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างจะออกมาเป็นแนวไหนจ๊ะเมนูนี้ผมจะทำเป็นแนวฝรั่งเศสแบบคลาสสิกครับก็จะมีเป็นพวกลูกแพรเอาไปคอมโพสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วข้าวหมากไปอยู่ในแบบว่าคลาสสิกฝรั่งเศสครับได้น่าจะได้ครับน่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้ในรอบนี้ผมเอาข้าวหมากมาทำมายัดไส้เข้าไปในแพรคอมโพสคือเอาแพรไปต้มกับน้ำหวานๆที่มีกลิ่นส้มกลิ่นเลมอนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นตัวบาบาขึ้นมาบาบาคือแป้งที่ขึ้นฟูด้วยยีสต์แล้วก็เอาไปชุบกับน้ำเชื่อมผสมเหล้าสามคนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปจะเป็นใครตามลุ้นช่วงหน้าขูดปลามาปุ๊บปลาไม่เป็นตัวปลาขาดไปอ่ะทุกคนไปเลยฉันไม่ไปแล้วเรางัดออกจากพิมพ์ไม่ได้ดึงยังไงก็ดึงไม่ออกตอนนั้นคือแบบซวยแล้วกูซวยแล้ว Sweet Jam